สวัสดีครับผมปอทฤษฎีครับเราหลงลืมอะไรไปหรือเปล่าในทุกภัยพิบัตินอกจากคนที่ต้องการความช่วยเหลือสัตว์ก็ต้องการความช่วยเหลือเช่นเดียวกันขณะนี้องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้เข้าช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบภัยแผ่นดินไหวอยู่ที่ประเทศเนปาลในระยะแรกเราได้ให้การช่วยเหลือสัตว์อย่างเร่งด่วนโดยช่วยเหลือสัตว์ที่บาดเจ็บไร้ที่อยู่อาศัยและหิวโหยและเรากำลังประเมินเพื่อทำงานในระยะยาวเช่นการช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนเนปาลทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อไปร่วมปันน้ำใจช่วยเหลือสัตว์ประสบภัยที่เนปาลวันนี้ที่เว็บไซต์หรือโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับขอบคุณครับ